อะไรเนี่ยถ่ายคลิปเหรอเดี๋ยวแป๊บดีนะครับมีไหนวะของมาส่งตอนนี้บ้าสีบ้าสีพ่นสีทุกวันน่ะดูดิเตรียมอ่ะทุกวันนะกล่องละสี่ตัวเออวันละกล่องวันละกล่องคือแบบหมดค่าสีไปเยอะเลยเดี๋ยวดูดิอะไรมาส่งเนี่ยซื้อทุกวันเมื่อกี้กดซื้อใน Shopee อ่ะไอ้อะไรวะสีอ่ะกับอุปกรณ์อ่ะหนักมากแล้วก็มี FC ส่งมาเห็นบอกซื้ออะไรนะสีไกอาเขาเลิกเล่นเขาก็เลยมาเสนอขายสีไกอาโอเคเออก็ได้ประหยัดไปแบบเยอะเหมือนกันขอบคุณมากครับผมเอ้าสีอีกแล้วมึงอะไรวะเนี่ยอ๋อจะพ่นโครงพอดีนะเป็นแมทริกนะครับผมนี่อันนี้เป็นสียี่ห้ออะไรวะเนี่ยนะเป็นตระกูลแมทริกนะเอ็กซ์ตร้าเมทัลนะจัมวินนะครับผมสีก็จะเป็นสีอันนี้เป็นดาร์กไอรอนนะแล้วก็เป็นสีอันนี้อะไรโซโกนะอันนี้ก็เป็นไอรอนนะครับผมแล้วก็ shining silver นะอะไรประมาณนี้เนี่ยสีก็ประมาณนี้นะเขาบอกว่าสีนี้ใช้ได้อยู่นี่ไอรอนอันนี้ dark iron นะแล้วก็มีโกจริงๆมันมีพิงโกด้วยแต่คือว่าหาไม่ได้นะมันหมดนะก็ประมาณนี้แหละคือโลกแห่งการทำสีมาอีกแล้วนะประมาณนี้อ่ะประมาณนี้คืออะไรพรุ่งนี้ไปนี่ใช่ป่ะใช่ไปกันทาซาลองกันทาบางกอกกันทาซาลองนะไม่รู้ว่าพ่นกันให้แบบปอดทะลุกันไปข้างไงว่าจะเป็นยังไงนะสีนะก็เอ้ยมันคือจริงๆอ่ะต้องพูดขอพูดนิดนึงคือก่อนนั้นเนี้ยเราทำสีหรือว่าประกอบต่อดิบอ่ะคือแบบแม่งตัดเกรดนะคือแบบไม่มีการแบบมาแต่งหรือว่ามาขัดนะตอนนี้ทำสีตั้งใจทำสีสีมันแพงเราก็เลยคิดว่าตั้งใจทำมาหน่อยนะปรึกษาน้องเจมปรึกษาอะไรเงี้ยแต่คือแบบตอนนี้นะเมื่อกี้เห็นกองว่าคือแบบนั่งขัดแม้กระทั่งโครงอ่ะคือแบบเออว่ะเราต้องไปอีกขั้นนึงแล้วล่ะคือมันเหมือนกับแบบว่าเราอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงนะแล้วก็มันจะได้แบบเหมือนน้องเจมบอกคือว่าเฮ้ยงานสำเร็จแล้วทำเนียบๆเนี่ยมันเป็นไงเออว่ะมันคือแบบเฮียแค่แบบหางแถวอะคือแบบเอออยากลองว่ามันเป็นไงนะพอละเกียดโม้ประมาณนี้ช่วงนี้ก็ไม่มีกันพาอะไรใหม่คือมันมีใหม่อะของเดวิดฟองกุลี่แต่คือว่าเฮียไม่ได้รีวิวเฮียทำสีแม่งให้เสร็จทุกตัวแล้วค่อยมารีวิวเป็นไงโหดจริงนะแล้วก็มีอะไรออกมาใหม่คาลิเบิร์นใช่ไหมคาลิบานอะไรประมาณนี้ออกมาประมาณวันศุกร์วันเสาร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ไปซื้อแต่ค่าคงไม่ได้รีวิวนะก็เอาคนว่าทำสีก่อนแล้วกันตอนนี้บ้ามากไปเจอกันที่บ้านหรือว่าเจอกันพรุ่งนี้จริงกันบ๊ายบาย Tomorrow Good morning ก็ไม่นิ่งเลยนะตอนนี้บ่ายสามแล้วทำงานทั้งวันเลยนี่ตอนนี้ไปกันน็อตจะไปบางกอกกันพาซาลอนเฮ้าเมื่อคืนนี้กลับไปไม่ได้ถ่ายคลิปนะนั่งทำสีพ่นสีคือแบบแล้วก็ไปดูงานแบบงานเดินลายงานคัสตอมอ่ะโอ้โหดำไฟอีกโอ้โหคือแบบเฮ้าเลยอ่ะอยากจัดอ่ะเลยแบบเดี๋ยวจะไปเรียนเดินลายแล้ว okay. ไม่รู้ว่ะตอนนี้คือแบบโคตรอยากเลยอยากจัดอยากจัดจริงๆนะสีอุปกรณ์แม่งซื้อทุกวันนะก็แต่คือว่าเราอยากก้าวข้ามผ่านความแบบทำสีเดิมๆไป wow. คือมันไม่มีใครที่แม่งไม่เป็นมั้งแต่เกิดอะแต่คือว่าอยากทำให้มันแบบมีงานแบบสวยๆเจ๋งๆคือจะคือเมื่อก่อนเนี่ยมองความใจร้อนไงตอนนี้คือแบบไม่ได้ละคือแบบเอ้ยพ่นแล้วต้องรีบพ่นเคลียร์พ่นสีรอบ2รอบ3เดี๋ยวนี้คือแบบปล่อยทิ้งไว้เลยอยากรู้ดิว่าตั้งใจทำเนียนๆอ่ะมันจะเนียนหรือมันจะดีได้แค่ไหน wow. แล้วก็หาความรู้เพิ่มเติมเราไม่เป็นคนที่ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วซึ่งไอ้ของพวกเนี้ย
เราต้องพัฒนาเว้ยไม่ใช่ไปเสือกเรื่องของคนอื่นเขาแล้วก็แบบไม่ยอมพัฒนาตัวเองอ่ะแล้วก็มาโทษนู่นโทษนี่คืออันเนี้ยมันเป็นตรรกะของคนขี้แพ้นะเราก็เลยต้องทำตัวเองให้เป็นตัวหาความรู้อยู่ตลอดเวลา okay. นะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปบางกอกกันพาซาลอนดีกว่าไปเจอกันให้นู่นว่ามีอะไรเจ๊กๆ จะเสียตังค์อีกไหมเนี่ยกูนะเออป่ะ A few moments later ถึงแล้วเอามาเที่ยวหัวอะไรเนี่ยเสียงประกอบโรงงานประกอบกันดั้มแอหูนี่อะไรเนี่ยทำไมเนี่ยนี่มันคืออะไรเรซินเหรอใช่ไอนิวของอะไรอ่ะเหมียวของเหมียวใช่เหมียวโอ้นี่ยังไม่ได้ทำนี่วันนี้เรามาเที่ยวตัวนี้เหรอทำให้ลูกค้าเหรอครับทำแต่ทำโชว์อ๋อทำเองมันละเอียดกว่ายูจีโอละเอียดกว่าโอ้โหอะไรยุบยิบเลยวะเนี่ยโอ้โหนี่ดูหัวเนี่ยงานดีๆงานเทพๆเขาเนี่ยความเงี้ยนของกูอยากจะเป็นแบบนี้มากเหมือนกันสุดยอดนี่ครับคนนี้เขาป้ายยาป้ายยาอะไรเจมป้ายยาตลอดไปยางงานสีนี่ดูงานเขาจับจับเราอยากจะเก่งกว่าเขาบ้างนะก็เลยแบบต้องมาทำรีบรีบรีบสีอะไรของใครมันจะไม่หายหรือว่าอย่างเงี้ยเขาก็รู้ทายแหละวางทิ้งไว้ก็ทำมันจะไม่หายมีหายแล้วไงเออนี่ไงนี่ไม่รู้ว่าของเยอะแยะเลยมีอะไรป้ายยาครับวันนี้ครับเจมครับป้ายยาอะไรเฮียเฮียอยากได้อะไรเดี๋ยวป้ายได้เลยทั้งร้านแปรงปัดเอาไหมเฮียยาแปรงสีฟันก็พอมั้งนี่แปรงปัดเวลาก่อนพ่นสีไงโอเคคืออะไรอ่ะเอาก่อนพ่นสีแล้วก็ปัดฝุ่นก่อนอ๋อผมมีอันนี้ผมใช้ดีอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยไอ้ด้ามสว่านอ๋อสว่านเจาะรูอันนี้ผูกไอ้ผูกกันหัวผูกกันโอ้ผูกกันเปลี่ยนหัวได้อย่างงี้ไงใช่นี่อะไรเนี่ยแหนบอันนี้แหนบดีใช้ดีนั่นไงใช้ดีแต่ผมชอบใช้หัวตัดนะมันมีหัวแหลมกับหัวตัดยอดเสียตังกูอันเนี้ยนะอันนี้อะไรอ่ะที่ลบปากกาคอแรงไอ้เหมือนด้ามอะไรเงี้ยคอแรงที่มันไม่ดีจิ้มลายแผ่นละลายที่เขาว่าจ้าบๆกันเนี่ยเหรอใช่แต่เนี้ยเป็นรุ่นใหม่แล้วเปลี่ยนด้ามใหม่ละแต่อันเก่ามันเป็นเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยอันนี้มันเป็นด้ามพลาสติกน้ำหนักเหมือนเราจับอาร์คไนท์ไหนขอดูหน่อยนี่ซื้อไปให้หมดนี่อย่างงี้อยากได้เนี่ยมีดเดินลายอ่ะโอ้ได้มีดเดินลายนี่ก็เทงทำไม่เป็นนะเดี๋ยวไว้ก่อนปิดไว้ก่อนไว้ย้ำลายไว้ย้ำลายอ๋อนี่มันไม่มีหัวใช่ไหมหัวมันมีแยกมีเก็บไปโน่นเหรอโอ้ยแล้วมันอยู่ในชุดมันป่ะไม่แน่ต้องซื้อแยกหัวอีกไม่แน่ใจเฮียนี่ผมไม่ได้ใช้ไงเราสายทำสีไม่ค่อยได้ใช้อ๋อมันเหล็กไงอันตรายกับเวลาทำสีเดี๋ยวถลอกโอ้โหของเพียบโอ้โหอันเพียบนี่3ดาวดำโคตรจ๊าบเบสนี่ก็หายากนะอะไรอย่างเงี้ยนี่3หัวอันนี้เดินย้ำป่ะไม่ได้ย้ำเลยเดิมใช่เนี่ยพอเรามาเห็นงานดีๆเราก็เซียนอยากจะทำแบบเขาบ้างนะอันนี้ก็มีคีมรุ่นใหม่คีมรุ
ุ่นใหม่แล้วกับทีมรุ่นเก่า 3.0 วันนี้เรามาพรีเซนต์อันนี้ 3.0 3.0 เกมใหม่ล่าสุดที่มีขายอันนี้เป็นโปรโตไทป์เหรอไม่มันขายแล้วขายแล้วนี่เจ้าแรกเจ้าแรกทีมอันนี้ก็เป็นซิงเกิลเบสอันนี้ก็ซิงเกิลเบสเหมือนกันแต่ว่านิ่มกว่านิ่มกว่านิ่มกว่าตัวนี้รุ่นใหม่มันจะแบบนุ่มอันนี้มันจะไอรุ่นใหม่ราคากับรุ่นเก่าราคาเท่ากันปะเท่ากันเท่ากันอันนี้กี่บาท990 990อันนี้มันจะถ้าเราเห็นเราจับสองข้างมันจะเหมือนกันอันนี้มันจะดีดสู้มืออ๋ออันนี้สปริงแข็งกว่าใช่อันนี้จะนิ่มนิ่มแล้วหัวมันก็อันนี้มันตัดหัวมันป้านนะเปรียบเทียบกับ1 2 3กับ3 5คล้ายๆกันอันนี้ไม่ใช่สนิมนะฮะเป็นน้ํายาน้ํายาน้ํายาโอเคแหลมครับแหลมครับใช่ได้ใช่ได้มีขายแล้วมีขายแล้วนี่แถมเหมือนเดิมแถมกล่องแถมซองเราต้องจัดนะครับผมไปมีอะไรนี่อันนี้อีก1อันอันนี้เป็นพลาสติกใช่ป่ะนี่อันนี้ถ้าจะซื้อใบมีดมันมีขายแยกแล้วก็อันนี้ขายแยกอีกเหรออันนี้มันได้ใบเดียวอ๋ออุ้ยไม่ได้ใช้เอาใบไปก่อนอันนี้มีดเดินลายใบมีดโอ้โหอันนี้เป็นอะไรทางสเตนมั้ยใช่ทางสเตนนี่เดี๋ยวต้องซื้อด้ามแยกนะเนี่ยโอ้โหด้ามก็เหมือนที่เห็นด้ามมันด้ามหดร้ายหดร้ายแต่ด้ามถูกด้าม200นิดๆ100กว่าบาทเออ100กว่าบาทหัวเท่าไหร่700 550โอ้โหโหดร้ายแต่คมคมมากผมใช้อยู่คมแต่มันเป็นทางสเตนใช่ไหมใช่ใช่ดีสุดเลยฮะใช่นี่เป็นไงอันนี้ด้ามันสุดเต็งจับใช้ไม่เป็นแต่ต้องมีต้องมีไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวทำสีแล้วไม่ได้นี่นี่อย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็เอาหัวใส่จริงๆหัวมันถอดมาใส่ในนี้ได้ปะไม่ได้ไม่ได้ข้างหลังข้างหลังนี่มันจะติดสติ๊กเกอร์ให้ว่าให้เป็นเบอร์อะไรเบอร์อะไรฮะใช่ใช่นี่เราอยากได้เราอยากได้ตู้นี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีตู้ล้างนะฮะตู้พ่นอ่ะสีแดงล้างสั่งทำใช่ไหมแบบนี้ไม่น่าจะเป็นตู้ตู้ของอาจารย์นั้นอาจารย์เป็นน้ำเหรอเป็นแห้งเป็นแห้งสูตรญี่ปุ่นสูตรญี่ปุ่นแต่สูตรน้ำเนี่ยผมว่าดีนะเราต้องเอานิ้วรูดก่อนครับเบิกเนตรมันแบบนี้นี่อย่างเงี้ยก็พี่ว่าอย่างงี้ก็ดีนะไม่ไปเลอะไม่เลอะถ้ามันไม่เลอะแต่ไม่ฟุ้งใช่แต่มันก็ต้องคอยเซอร์วิสน้ำใช่ถ้าเกิดมันไหลไม่ดีหรือว่าปั๊มมันไม่นี่ก็ต้องถอดมันหรือปั๊มแต่คือข้อดีคือไม่มีฝุ่นไม่มีฝุ่นแน่ๆนะแต่ก็แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนอย่างจ้าบนี่ของเราเป็นไหนของเราเป็นอันนี้ใช่ใช่เนี่ยตัวนี้อู้ราคาโหดร้ายเหมือนกันนะกีบาต้าดีสุดดีสุดดีสุดในโลกดีสุดดีสุดประมาณนี้ไปดูก่อนว่ามีอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันWe'll be right back.
Day 2รายงานดีครับมีรายงานหยุดก่อนผิดหวังก็สวจริงๆเลยนะครับผมนี่มานั่งฟังแล้วก็นั่งไปรื้อตัวนี้มาฟูลเมคานิกนะแอนเรียลจะไล่ทำสีแล้วจะเอาให้เนียบเลยจะเดินลายด้วยนี่เป็นไงห้าวจัดห้าวจริงนะนี่เมื่อวานไปได้กิมอันใหม่มาหนึ่งอันโอ้ดูช่วงนี้นี่มาดูนี่ไอ้ยงถือนี่มาเลยซื้อทุกวันนะช่วงนี้ทำสีนะเมื่อวานก็ไปซื้อมาแต่คือว่าสั่งมาอีกคือเบิ้ลก็คือเอาไปเก็บเอาไปเอาไปเด็ดที่บ้านมาอันหนึ่งโอเคเอาไว้ที่บ้านอันหนึ่งอันนี้เป็นเหมือนเมื่อวานใช่หรอใช่เหมือนนะเหมือนเลยอ่ะขนาด A2 แล้วก็ได้สีรองพื้นมาอ่ะคู่หนึ่งเมื่อเช้ามาส่งใช่ไหมมาดูก่อนเลยอ๋อแล้วมีนี่อีกยงหยิบมาไอ้อะไรนะแล้วได้กล่องดำๆนั่นด้วยช่วงนี้คือแบบซื้อแบบเยอะมากอ่ะอันนี้อะไรโอ้อันนี้คือขวดผสมสี okay. นะแล้วก็อันนี้เป็นเคียร์ wow. นะเคียร์ของมิสเตอร์ฮอบบี้แล้วก็ไม้หนีบนะอันนี้ของฮอบบี้คราฟใช้ดีสั้นนะไปซื้อกันได้นะครับผมซื้อนะครับไม่ได้ขอซื้อกันเองซื้อใช้เองนะครับผมนะอันนี้อะไรช่วงนี้ซื้อทุกวันเลยนะคุณนะอุปกรณ์ทำสีแต่คือไม่ได้ซื้อหุ่นเลยซื้ออะไรอันนี้อะไรวะอ๋อเม็ดไอ้นี่เม็ดสีเม็ดแก้วไว้เขย่าสีแล้วก็อะไรวะเนี่ยซื้อสีมาอีก1อันนะครับสีที่ขาดนะแล้วก็อะไรอีกโอ้โหอันนี้เยอะอุ้ยโดนเลยขาดซื้ออันนี้อันนี้เป็นแท่นเสียบไม้เสียบนะครับผมโอเคแล้วก็ไอ้ที่จับหูตะไบนะมีไว้ทำไมวะเนี่ยเห็นซื้อมาอันนี้เห็นมันมี3อันใน1อันก็เลยแบบโอ้น่าจะผิดนะครับผมแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นอะไรวะกระดาษทรายแปะตรงนี้โอเคนะก็น่าจะได้ใช้ในที่มันแบบหยาบๆหน่อยโอ้ช่วงนี้หนักจริงซื้อหนักจริงซื้อทุกวันประมาณนี้แล้วกันคืนนี้นั่งกลับไปพ่นในตัวอันนี้ก่อนให้เสร็จแล้วเดี๋ยวตัวแอร์เรียลเนี่ยน่าจะใช้เวลาในการขัดสักประมาณ 5-6 วันนะครับผมประมาณนี้ไปบ้าจริงไปแล้วจ้ะ